สมัยก่อนเครื่องสังคโลกมันส่งออกไปทั่วโลกทั่วโลกใช้เครื่องสังคโลกมันเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทำเครื่องปั้นดินเผามันมีคำขวัญของจังหวัดสุโขทัยอ่ะงามตาผ้าตีนจกสังคโลกทองโบราณเราก็นำคำนี้เข้ามาใช้แล้วเราก็ตีความหมายของคำนี้ขึ้นมาเอาเครื่องสังคโลกผสมกับทองเข้าไปในชิ้นงานเดียวกันเหมือนก็เลยมาเป็นงานโมทนาในปัจจุบันนี้โดยกำเนิดเดิมทีผมไปอยู่ที่บ้านของภรรยาจังหวัดลำปางผมเป็นผู้รับเหมาระเบิดหินอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนนั้นครอบครัวก็จะอยู่ในโรงโม่ลูกสาวเกิดในโรงโม่แต่ด้วยฝุ่นหินนะมันคือตัวที่ลูกสาวแพ้ฝุ่นมันอันตรายเราก็เลยทำอะไรดีบ้านเราก็มีสังคโลกนี่หว่าตอนนั้นอยู่อนุบาล2ลูกสาวก็ประกวดแข่งดินน้ำมันพ่อก็เลยทำงานปั้นดินมันเลยด้วยผมก็เลยไปที่เกาะคาไปเรียนเครื่องเคลือบดินเผาโมทนาก็มาจากชื่อลูกสาวนั่นแหละพอเรารู้พื้นฐานการทำเคลือบหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของเราละคือถ้าเราจะพัฒนาต่อเนื่องเราต้องฝึกฝนตัวเองแล้วก็กลับมาหัดทำน้ำเคลือบแบบสังคโลกเริ่มสร้างตรงนี้ตั้งแต่ปี2542เริ่มมาทำอาคารเตาเริ่มมาทำอะไรหลังนั้นก็อยู่กับบ้านฝึกฝนทำงานก็จะมีห้องทำดินห้องปั้นห้องเขียนลายแล้วก็พื้นที่สำหรับทำเคลือบแล้วก็เตาเผาแต่ละพื้นที่ก็จะแยกกันไปนี่เป็นกระบวนการทำดินดินที่นี่ก็ใช้ดินในสุโขทัยทั้งหมดวิธีการทำดินเราเรียนแบบมาจากผงขนมตาลในการแยกระหว่างน้ำออกจากเนื้อดินจะใช้วิธีการให้น้ำมันหยุดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหลือแต่ดินอย่างเดียวใส่ถุงมันก็จะได้ดินไม่เยอะแต่ว่าเนื้อดินมันจะสะอาดโดยทั่วไปเขาไม่ใช้วิธีการนี้กันแต่นี้เพื่อสะดวกของเราในพื้นที่ที่เรามีไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราเคยสัมผัสงานเซรามิกเราจะดูมันจะมีน้ำหนักสิ่งที่ต้องพัฒนาคือทำยังไงให้เบาให้ได้อย่างนึงของการเบาคือเบาด้วยเนื้อดินแต่ของผมอะเนื้อดินยังคงหนักเหมือนเดิมแต่เบาด้วยวิธีการปั้นมากกว่าปั้นให้บางเราก็พัฒนาดินของเราให้สามารถเผาอุณหภูมิสูงได้และน้ำหนักเบานำไปใช้งานสะดวกงานหลักโมเดลเป็นถ้วยไม่ใหญ่มากเป็นไซส์ที่คนเอาไปใช้ได้ง่ายๆซื้อง่ายๆพกพาง่ายๆหลักๆเลยก็คือพวกของใช้ปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มมีสูวิเนียเพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อได้ง่ายขึ้นชิ้นงานของโมทนาเราดึงเอกลักษณ์เด่นๆของเครื่องสังคโลกมาจะมีลายปลาลายพันพฤกษาลายดอกไม้ลายนู่นลายนี้ดึงส่วนสำคัญมาไม่ทั้งหมดบางอย่างตัดทอนลงบางอย่างเติมเข้าไปเพื่อให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละชิ้นเรามาจัดองค์ประกอบมาจัดจุดวางใหม่มันก็จะกลายเป็นงานใหม่ขึ้นมามันเป็นโมเดิร์นขึ้นมานิดๆ นำไปใช้ได้แต่ยังคงลากวัฒนธรรมเดิมไว้เราไม่ได้ทิ้งตรงนี้ในความคิดผมนะมันคือการรักษาแล้วก็ต่อยอดนำทองมาคือการต่อยอดนำลายมาคือการรักษาสังคโลกสุโขทัยเพิ่มเติมรูปลักษณ์ใหม่ๆเข้าไปได้มีจุดขายใหม่ๆเข้าไปได้งานในจังหวัดสุโขทัยก็จะล้ำค่ามากขึ้นอันนี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์เล็กๆเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้เอาไว้เรียนรู้ความเป็นมาหลายๆอย่างสังคโลกกับทองอ่ะมันเด่นทั้งคู่ของสุโขทัยเราก็ดึง2 อย่างนี้มารวมกันในชิ้นงานนี่เห็นไหม
เนี่ยอันนี้เอาทองเข้ามาใส่นี่ก็เอาลวดลายสังคโลกมาใช้สำหรับผมคิดว่ามันเป็นลายดอกไม้แต่บางคนอาจจะมองเป็นลายอื่นก็ได้อันนี้มันไม่จำกัดความคิดของแต่ละคนเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเก่าที่เขาไม่ได้สะสมกันละเป็นเศษแต่เราเอาเป็นวิชาความรู้ให้เด็กดูได้ว่าต้นของเราสังคโลกเป็นแบบไหนแล้วพอมาถึงโมทนาพัฒนาการของสังคโลกไปแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับจำหน่ายสินค้าต่างๆของโมทนาแล้วถ้าห้องถัดไปห้องนี้เป็นงานสำหรับคนที่จะสนใจเวิร์กช็อปในการปั้นก็มาห้องนี้ได้นะครับคนที่จะมาเวิร์กช็อปเขียนลายก็จะมาห้องนี้งานตะโขไทยงานสังคโลกเป็นงานเขียนลายใต้เคลือบพอเราเขียนลายเสร็จเราก็จะไปเคลือบทับลายที่เราเขียนเขาเรียกว่าเขียนลายใต้เคลือบเขียนผิดเราไม่ต้องไปลบดินสอออกเพราะดินสอเดี๋ยวมันจะถูกเผาหายไปเนี่ยมันก็คือแค่ดอกไม้อันนึงถ้าเป็นงานของแท้ก็อาจจะต้องมีตรงนี้ละเอียดตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงนั้นเพิ่มขึ้นแต่เราอาจจะตัดทอนเรื่องแบบนั้นไปก็ได้ศิลปะมันได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณส่วนที่เราใช้ทำเคลือบแล้วก็เผาพอเราทำเคลือบเราก็อยู่หน้าเตาใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเอาของเข้าเตาเผาได้ง่ายและสะดวกขึ้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่พื้นที่เล็กๆที่สัดส่วนก็ประมาณขนาดของกำลังการทำงานของเรามันก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันขั้นตอนมันก็จะสามารถดำเนินการแบบมันก็จะโฟลตามขั้นตอนของการผลิตเซรามิกได้เห็นไหมนี่ก่อนเผาเป็นแบบนี้หลังเผาเป็นแบบนี้นี่คือเซรามิกที่เผาด้วยเคลือบออกไซด์บางทีทำถึง10หรือ20ชิ้นนะกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะไหลเพราะว่าจุดสุกตัวมันแคบแล้วเราจะต้องเผาแบบรีดักชันถ้าเผาเป็นออกซิเดชันปุ๊บนี่อันนี้เห็นไหมมันติดออกซิเดชันตรงนี้เนี่ยคือมันต้องทำในสิ่งที่มันค้านกับธรรมชาติคือธรรมชาติมีออกซิเจนตลอดเวลาแต่ว่าเราจะต้องบังคับในเตาให้ไม่มีออกซิเจนมันถึงจะเป็นรีดักชันความแตกต่างจากที่อื่นของโมทนาคือน้ำเคลือบน้ำเคลือบมีหลายสีน้ำเคลือบสีแดงคอปเปอร์เลสน้ำเคลือบสีน้ำเงินโคบอลออกไซด์น้ำเคลือบสีฟ้าเทอร์คอยส์เป็นสีหลักของโมทนาลูกเดียวกันวางคนละตำแหน่งสีออกมาก็ไม่เหมือนกันของมันถึงต้องรู้ทุกอย่างต้องเข้าใจกับมันเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละตัวพอคุณเกิดปัญหาคุณก็แก้ปัญหามันได้อย่างน้อย2คืนถึงจะเปิดเตาออกได้เพื่อเอาของออกถ้าเราเปิดเตาเร็วเกินไปชิ้นงานเราอาจจะเสียหายได้ถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมมันต้องเร็วเขาก็ต้องปรับสูตรเคลือบเขาปรับดินเขาให้สามารถเปิดเตาได้เร็วแต่ของเราต้องการชิ้นงานที่มันลึกเราก็จะไม่รีบเร่งแบบเขาก่อนที่คุณจะทำงานเซรามิกคุณจะต้องมีจินตนาการในหัวคุณก่อนว่าชิ้นงานนั้นเป็นรูปร่างแบบไหนคุณต้องวาดภาพนั้นอยู่ในหัวขึ้นมาก่อนเลยนะการทำดินที่เผาอุณหภูมิสูงได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอเราทำดินที่เผาแบบนี้ได้เราเผาเคลือบแบบนี้ได้เราก็ภูมิใจแล้วมันทำให้เราไม่ท้อสักขั้นตอนหนึ่งเลยเพราะว่าเป้าหมายของชิ้นงานที่มันสำเร็จที่มันอยู่ในจินตนาการของเราอ่ะมันรออยู่ไงงานสำเร็จออกมาเรามานั่งชื่นชมมันเฮ้ยงานนี้ออกมาสำเร็จได้ดังที่ใจคิดเลยแล้วพอไอ้ชิ้นงานไหนที่เราคิดว่าเรามีความสุขแสงว่าเราพอใจมันชิ้นงานนั้นไม่นานหรอกได้ขาย
ินค้าแบบนี้เขาจะเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาได้เขาต้องมาเห็นเขาต้องได้เข้ามาในสถานที่เขาต้องแบบอ๋อทำดินแบบนี้ทำเกล็ดทองแบบนี้ขึ้นรูปแบบนี้การเวิร์กช็อปเขาก็จะได้รู้ว่างานที่เขาจะซื้อมันยากแค่ไหนมันอะไรแค่ไหนเขามีความสุขตรงเขียนลายเขามีความสุขกับตรงปั้นถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่ได้ชิ้นงานที่เขาปั้นก็ได้มันอาจจะเสียหายแต่มันคือความสุขแล้วเขาถึงจะมีความภูมิใจที่เขาได้ซื้อชิ้นงานผมคงไม่ขยายในโครงสร้างของโมทนาแต่ผมจะขยายความรู้สอนงานให้คนมันคือการขยายอย่างหนึ่งให้เขามาเรียนแล้วผมจะสอนพอเราขยายความคิดขยายความรู้นี่คือความเติบโตไม่ใช่ว่าเราเติบโตคนเดียวต่อไปอาจจะไม่มีรูปแบบเราในโลกนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยๆในแผ่นดินสุโขทัยอาจจะมีสังคโลกต่อไปเพราะเราคนหนึ่งซึ่งภูมิใจที่เราจะให้ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู้แล้วก็ได้กลับขึ้นมารู้จักงานสังคโลกมากขึ้นเซรามิกคืองานศิลปะที่แบบมันสูงมากๆเลยเพราะว่าดินน้ำลมไฟทุกอย่างอยู่ในชิ้นงานเซรามิกดินคุณสมบัติของดินน้ำเอามาใช้ในทุกกระบวนการเลยในการทำน้ำดินทำน้ำเคลือบลมบางทีลมโดนชิ้นงานชิ้นงานก็เบี้ยวแตกบางทีต้องการลมเผาบางอย่างไม่ต้องการลมแต่เผาบางอย่างต้องการลมสุดท้ายไฟเผาแล้วหลังจากเผาไม่รู้ว่าออกมาอย่างที่คิดหรือเปล่าถ้าใครได้มาลองทำเซรามิกนะมันเป็นความท้าทายทุกเตาวันที่จะเปิดเตาอ่ะอยู่ในหัวคิดสารพัดเลยจะออกมายังไงจะออกมาอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือออกมาแบบสวยกว่าที่คิดหรือเปล่าคุณนั่งลุ้นตอนเปิดเตาปากประตูเตาทุกเตา